สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความฟินกันต่อกับคู่จิ้นแห่งปีก็คือคู่ของเข้มและก็มุกดาค่ะกับละครแนวคอมเมดี้ค่ะเรื่องเขยบ้านไร่สะพายไฮโซของค่ายมีเดียซีนเป็นเรื่องราวความรักสุดฟินของหนุ่มอีสานติดดินดีกรีนักเรียนนอกกับไฮโซสาวสุดจี๊ดค่ะวันนี้นะคะแม่อ้อยจะขอรวบรวมภาพการฟิตติ้งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมากับความน่ารักของทั้งคู่นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคิดว่าเข้มน่าจะได้เล่นเป็นตัวเองมากขึ้นและคาแรคเตอร์ก็น่าจะเปลี่ยนไปจากคุณปรินซ์นะคะเพราะว่าคุณปรินซ์ในเรื่องโซเวรีเนี่ยค่อนข้างจะดราม่าแล้วก็ร้องไห้บ่อยเกี่ยวกับความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องเคยบ้านไร่สะพายไฮโซนะคะก็จะออกแนวคอมเมดี้ไม่เครียดค่ะและพระเอกก็ยังเป็นหนุ่มนักเรียนนอกอยู่แต่ก็เป็นลูกอีสานนะคะคิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะได้เห็นหนุ่มเข้มพูดภาษาอีสานอีกครั้งหลังจากที่เราได้ชมกันไปแล้วในละครเรื่องไฮโซสะออนซึ่งก็เป็นละครเรื่องแรกของเข้มด้วยและก็ถือว่ามีการสื่อสารออกมาได้อย่างดีด้วยค่ะมาเรื่องนี้นะคะถ้ามีการถ่ายทำที่ต่างจังหวัดนะคะก็น่าจะได้เห็นหนุ่มเข้มเนี่ยพูดอีสานกันแน่ค่ะส่วนทางด้านนางเอกมุกดานะคะก็จะเป็นสะพายไฮโซก็น่าจะคล้ายๆเรื่องไฮโซสะออนหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่านางเอกเนี่ยน่าจะค่อนข้างเยอะเพราะถือว่าตนเองเนี่ยเป็นไฮโซเหมือนตอนที่แม็กกี้เล่นเป็นไฮโซหรือเปล่านะคะก็ต้องลองติดตามอีกทีนึงนะคะตอนแรกคิดว่าพระเอกนางเอกน่าจะเป็นคู่กัดกันก่อนนะคะและกว่าจะมาเป็นคู่รักกันได้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องราวที่ค่อยๆแทรกซึมทีละนิดทีละนิดนะคะเพื่อให้คนดูเนี่ยเกิดความฟินไปกับตัวละครจนไม่รู้นะคะว่าไปรักกันตอนไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงการจินตนาการของแม่อ้อยก่อนก็เท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าเรามาชมภาพฟิตติ้งสวยๆรอชมความสนุกกันในปีหน้าดีกว่าค่ะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ